รมพัฒนาที่ดินภูมิใจเสนอสารเร่งซุปเปอร์พอร์ส2ใครอยากผลิตน้ำหมักชีวภาพไว้ใช้เองต้องลองใช้สารเร่งซุปเปอร์พอร์ส2รับรองว่าจะติดใจเพราะในซองนี้มีซูเปอร์จุลินทรีย์ถึง5สายพันธุ์ทำให้มีประสิทธิภาพในการย่อยเศษพืชและสัตว์ได้ในเวลาอันสั้นวิธีทำง่ายมากเราแค่ต้องมีสารเร่งซูเปอร์พอร์2ผักหรือผลไม้เน้นเอาแบบที่อวบน้ำกากน้ำตาลน้ำถ้าเป็นสูตรหมักจากปลาหรือเนื้อสัตว์ก็จะใช้ปลาหรือหอยเชอรี่30กิโลกรัมผลไม้10กิโลกรัมกากน้ำตาล10กิโลกรัมน้ำ10ลิตรสารเร่งซุปเปอร์พอร์2 1ซองผสมกากน้ำตาลกับน้ำลงในถังหมักต่อด้วยสารเร่งซุปเปอร์พอร์2คน5นาทีเสร็จปุ๊บก็หั่นผักผลไม้เป็นชิ้นเล็กๆใส่ตามลงไปเลยแล้วก็คนต่อให้เข้ากันปิดฝาไม่ต้องสนิทหาที่ตั้งไว้ในร่มอ้อและระหว่างหมักอ่ะก็อย่าลืมแวะมาคนวันละครั้งถึง2ครั้งด้วยนะผ่านไป 2-3 วันเชื้อก็จะเริ่มทำงานและมีฟองแบบนี้ผ่านไป 1-2 สัปดาห์ถังนี้ก็จะอัดแน่นไปด้วยฮอร์โมนออกซินช่วยเร่งรากเร่งยอดจิปเปอร์เรลินกระตุ้นการแตกตาไซโตไคนินทำให้พืชออกดอกติดผลกรดอะมิโนกรดฮิวมิกวิตามินและธาตุอาหารพืชที่ช่วยให้พืชโตออกดอกและผลได้ดีเป็นไงซุปเปอร์ป่ะล่ะเหมือนเตรียมหมัดวิตามินรวมให้พืชยังไงอย่างนั้นเลยน้ำหมักชีวภาพนี้ไร้สารเคมีใช้ได้กับพืชหลากหลายชนิดเอาไว้ช่วยเพิ่มผลผลิตกันได้ฟรีๆแบบนี้ประหยัดต้นทุนไปเยอะส่วนวิธีการใช้น้ำหมักชีวภาพกับพืชแต่ละชนิดเราเขียนไว้ในรายละเอียดใต้คลิปนี้แล้วติดต่อขอรับสารเร่งซุปเปอร์พอร์2ได้แล้ววันนี้ที่สถานีพัฒนาที่ดินทุกจังหวัดศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาที่ดินศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินและหมอดินอาสาทั่วประเทศ